ัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่ BTS อโศกนะครับด้านล่างของเราก็จะเป็น MRT สุขุมวิทนะครับแล้วก็อยู่ข้างๆเนื้อจะเป็น Terminal 21เดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นที่เนี่ยเราจะเดินถนนสุขุมวิทจาก BTS อโศกไป BTS พร้อมพงนะครับเดี๋ยวลองเดินไปดูด้านหน้าว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างช่วงเย็นนี่คือเป็นบรรยากาศตอน 5:00 นเย็นนะดูคนเยอะมากเลยรถก็ติดเดี๋ยวเราจะเดินไปลงเนี่ยสกายวอล์กแล้วก็ไปลงฝั่งด้านนู้นนะครับไปดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างไปชมบรรยากาศนะว่าแบบบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่เลยอันนี้ก็เป็นทางเท้านะครับทางเท้าของถนนสุขุมวิทเขาก็จะดีแล้วนะแล้วก็จากด้านบนให้ดูด้านบนด้านบนก็ไม่มีสายไฟอะไรแบบเยอะแยะแล้วนะถนนสุขุมวิทเป็นถนนเส้นที่ไม่ค่อยมีสายไฟไม่ค่อยมีอะไรแล้วเนี่ยเห็นไหมด้านนู้นก็ไม่มีสายไฟด้านนี้ก็ไม่ค่อยมีเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านหน้ากันดูด้านนี้ก็เดินไปดูบรรยากาศด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นช่วงเวลา 5:00 นเย็นนะคนก็จะเยอะนิดนึงนะทุกคนเดินดูหัวรถก็ติดรถติดมากช่วงนี้เป็นช่วงเวลาคนเดินทางกลับบ้านกันนะสุขุมวิท23นะครับนี่เลยโรงแรมจัสมินซิตี้สุขุมวิท23ซอยชื่อว่าซอยประสานมิตรนะครับสุขุมวิท23โอ้คนรอรถกลับบ้านกันนะเดี๋ยวให้ดูถนนก็คือบรรยากาศตอนช่วงเย็นนะครับนี่ด้านนี้มีในตึกนี้มีร้านอาหารอะไรเยอะแยะเลยนะดูรถไฟฟ้าก็มีตรงนี้ป้ายรถเมย์นะครับรถเมย์ที่ผ่านซอยประสานมิตรนะครับก็จะมีสาย2สาย25สาย38สาย44 48 98 501 508 511นะครับเขาแบบเยอะแยะเลยนะตรงป้ายรถเมย์สามารถที่จะมาอ่านข้อมูลแล้วก็มาเดินดูได้อันนี้มีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่จะไปทำธุระต่างๆได้นะครับอันนี้คือถนนสุขุมวิทนะครับที่สุขุมวิทซอย25นะครับสุขุมวิท25จะเป็นซอยเขาเรียกว่าซอยแดงประเสริฐนะเนี่ยสุขุมวิท25ซอยแดงประเสริฐนะครับเขตวัฒนานะครับเดี๋ยวลองดูต้นไม้ใหญ่แล้วนะได้มีการปลูกต้นไม้เสริมเข้าไปกรุงเทพมหานครก็สามารถที่จะปั่นจักรยานได้นะแต่ว่ารถช่วงเย็นมันจะรถเยอะนิดนึงเดี๋ยวพาเดินชิวๆเดินแบบเล่นนะว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับตรงนี้คือโรงแรมนะครับเรดิสันบลูนะครับโรงแรมเรดิสันบลูนี่โรงแรมแล้วเราก็เดินต่อไปมาดูด้านนี้รถติดมากต้นไม้แบบเขาเอามาปลูกเสริมเยอะแยะเลยสถานทูตคิวบาสถานทูตคิวบาเข้าไปในซอยนี้นะครับซอย27คือด้านตรงข้ามนั้นก็เยอะแยะอยู่นะนี่สุขุมวิท27นะครับเดี๋ยวข้ามถนนตรงทางมาลายนี้กันก่อนไหน
สุขุมวิท27นะครับซอยประพัดสอนนะครับซอยประพัดสอนสุขุมวิท27นี่คือมีคอตันสุขุมวิทอยู่ตรงนี้ด้วยนะด้านหลังที่เราผ่านมาดูแบบถนนสุขุมวิทนี้เป็นถนนที่ร่มรื่นนะเพราะว่ามีต้นไม้เยอะนะครับดูด้านดูเกาะกลางเขาจะปลูกต้นไม้เยอะมากอันนี้ตรงซอยสุขุมวิท27ป้ายรถเมล์ก็เหมือนเดิมนะเนี่ยซอยสุขุมวิท27 2มีสาย2สาย25 38 40 48 98 501 508แล้วก็511เยอะแยะเลยคุณอยู่ที่นี่อ๋อถ้าเราจะไปมอรามคำแหงถนนปรีดีพนมยงแอร์พอร์ตลิงค์รามคำแหงนะครับแล้วก็ไป40กับ501ได้ถ้าเราจะไปบางแก้วสีเอี่ยมเซ็นทรัลบางนาแล้วก็ไป38 48 98นะครับแต่ถ้าเราจะไปน้องไปไบเทคก็ได้แต่ถ้าเราจะไปแบบเนี้ยบางนาอุดมสุขคือตรงไปอ่ะสาย2 25 508 501นะครับประมาณนี้โรงแรมคอร์ตันกรุงเทพสุขุมวิทอยู่ที่ซอย27โอ้โหดูดูตอนเย็นสุขุมวิท29ซอยหลักเขตนะครับสุขุมวิท29หลักเขตมีตู้สัญญาณไฟจราจรตรงนี้ด้วยโอ้ตรงนู้นรู้สึกด้านนู้นจะเป็นโรงแรมฮอลิเดย์อินนะโอ้ยเครื่องบินโอ้ร้านอาหารสเต็กเฮาส์นะครับด้านในต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยถ้ามีต้นไม้ใหญ่เยอะๆก็จะดีนะรถไฟไปแล้วนะโอ้ดูต้นนี้ใหญ่มากต้นนี้ใหญ่มากน่าจะอยู่มานานมากยังจริงอ่ะอยากให้มีต้นไม้ใหญ่ๆอย่างเงี้ยเยอะๆโอ้อันเนี้ยอะไรนะเดอะสเฟียหรืออะไรสักอย่างใช่ไหมที่มันแบบใหญ่ที่สุดในกรุงเทพอะไรของเขาอ่ะเดี๋ยวเราถ้าเขาเปิดเดี๋ยวเราจะพามาดูอีกทีนึงโอ้นี่สาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนานาเนี่ยอะไรแบบเดอะโซเฟียหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะจำชื่อตรงโดยตรงไม่ได้แล้วตรงนี้คือแยกสวัสดีนะครับแยกสวัสดีนี่แยกสวัสดีสุขุมวิท31นะครับซอยสวัสดีสุขุมวิท31นะครับอันนี้คือเป็นตรงแยกพอดีเลยแล้วก็มีห้างอยู่ด้านนู้นเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆอาจจะเดินไปถึงสัก BTS พร้อมพงนะแล้วก็อาจจะลองเดินย้อนกลับไป BTS อโศกอีกรอบหนึ่งตอนนี้คนก็เริ่มเยอะนิดนึงร้านเป่าลมก็ขายพวกเขาเรียกอะไรอ่ะไอเนี้ยไว้เล่นน้ำอ่ะของยางร้านสูตรร้านสูตรร้านอะไรก็มีเดี๋ยวเราลองเดินอ่ะให้ดูอาจจะให้ดูสลับกับทางเดินนะครับทางเท้าว่าทางเท้าเป็นอย่างไรบ้างตรงถนนสุขุมวิทนะนี่ร้านนาเบะหม้อไฟอร่อยแบบญี่ปุ่นอันนี้ก็มีดูน่ากินนะดูบรรยากาศเขาดูบรรยากาศร้านนะนาเบะหม้อไฟนะครับบรรยากาศแบบญี่ปุ่นนะถ้าใครแบบสนใจก็มาได้เลยนี่ซอย33โหคนเยอะมากนี่ด้านนี้ตอนเย็นรู้สึกว่าจะมีก็จะมีแบบร้านขายของอะไรเยอะแยะเลยนะของกินนู่นเยอะมากตอนนี้เราอยู่ที่ซอยสุขุมวิท33ซอยแดงอุดมนะครับเนี่ยร้านเนี้ยที่แบบถ้าใครจะมาถ่ายรูปก็มาถ่ายรูปตรงนี้ได้นะเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยสวยมากร้านนี้นี่ก็แบบร้านริมทางน่ากินนี่มีร้านของกินเยอะแยะเลยโอ้ไหนอยู่กันอ่ะ
ขามีใช้แบบล้อเดียวด้วยอ่ะตอนนี้คนใช้ล้อเดียวที่มันเป็นแบบล้อไฟฟ้าเยอะมากเลยนะเนี่ยบนคือวิ่งบนทางเท้าช้าๆโอเคได้บางคนอ่ะวิ่งบนถนนคือไม่ค่อยอยากให้วิ่งบนถนนเท่าไหร่เพราะบางทีแบบรู้สึกว่ามันจะมีอันตรายนะอุ้ยร้านน่ากินร้านขนมอันนี้33/1นะครับสุขุมวิท33/1นะทุกคนดีเลย33/1เขตวัฒนาอยู่ด้านในเขาก็จะมีร้านอะไรเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูบรรยากาศในซอย33/1นะครับนี่ซอย33/1มันจะเป็นพวกร้านของกินร้านขนมมีร้านขนมชื่อดังอยู่ที่นี่ด้วยนะประมาณนี้เดี๋ยวเดินเข้าไปส่วนมากในซอย33/1ตรงเนี้ยมันจะเป็นซอยที่ออกแนวเป็นคนญี่ปุ่นเยอะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนเป็นแบบเจแปนทาวน์ไปได้เลยนะดูด้านนู้นด้านนู้นก็มีนี่มีร้านขนมชื่อดังตรงเนี้ยที่แบบคนจะไปซื้อเยอะเราก็เคยมาซื้อแล้วทีหนึ่งคนเยอะมากในร้านขนมนี้เดี๋ยวลองไปเดินดูก่อนรู้สึกว่าจะไม่ได้กดเงินมาด้วยเนี่ยร้านนี้นะครับร้านนี้นะครับเขาเดี๋ยวเราให้ดูว่าร้านเขาเป็นยังไงบ้างร้านเขาก็จำกัดคนเข้านะเนี่ยเปิดตั้งแต่ปี1970แต่ด้านในก็มีขนมขายแบบเยอะมากเยอะแยะมากถ้าใครสนใจก็คือมาที่33/1ได้นะขนมเยอะมากนี่เลยตรง BTS นะครับตรง BTS พร้อมพงก็มีร้านเบเกอรี่ด้วย9 Bakery เปิด 7:00 นถึง 1:00 นเยอะๆเลยร้านตัดผมก็มีเดี๋ยวเราเดินไปดูเนี่ยตอนนี้เราถึงที่ BTS พร้อมพงนะครับโอ้อันนี้ร้านตัดผมอันนี้แบบร้านคอฟฟี่นะ Take Care Coffee น่ารักดีอ่ะเปิด 8:30 ถึง 6:00 นนะครับ Take care coffee อันนี้ก็จะถึงที่ซอยสุขุมวิท35นะครับซอยอะไรอ่ะซอยเจริญนิเวศนะครับสุขุมวิท35ซอยเจริญนิเวศเนี่ยนะทางตลอดทางที่เราเห็นมันก็จะมีแบบเป็นทางที่ให้คนพิการเดินได้นะครับก็ดีมากเลยเนี่ยเวลาคนพิการเขาเดินเขาก็จะได้เหมือนสัมผัสปุ่มๆตรงนี้เพื่อที่จะเดินได้นะครับหลังจากที่เราเดินมาระยะนึงแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เราก็จะเดินมาถึงที่ BTS พร้อมพงแล้วถ้าด้านซ้ายมือของเรานี้จะเป็นห้าง M Quartier นะครับถ้าใครจะไป M Quartier ก็มาลงที่ BTS พร้อมพงก็ได้แล้วก็เดินเข้าห้างจริงๆเดินเข้าห้างจากด้านบนได้เลยนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบน BTS พร้อมพงแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาเดินย้อนกลับไป BTS อโศกฝั่งด้านตรงข้ามนะครับ M Quartier อุ้ยไฟกระพริบไม่ไหวฝั่งตรงข้างกับ M Quartier จะเป็น Emporium นะครับเนี่ยมาถ้าใครมาก็เดินได้2ห้างเลยถ้าขามาก็ด้านซ้าย M Quartier ด้านขวาเป็น Emporium นะครับมีซุ้มดอกไม้อะไรเยอะแยะเลยที่ของ BTS สถานีเนี่ยใหญ่มากเลยนะทุกคนเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศทางเข้าสวยมากซุ้มดอกไม้สวยมากนี่เลยนี่นะครับ Emporium นะครับไปเดี๋ยวเราก็จะเดินย้อนกลับไปดู
พระอาทิตย์กำลังใกล้จะตกดินแล้วนะตอนนี้กรุงเทพมหานครชาวต่างชาติเยอะมากคือตอนนี้เห็นชาวต่างชาติเดินกันปอกไฟเลยน่าจะมากันเยอะแล้วล่ะเดี๋ยวเราลงเนี่ยมีทั้ง5ทั้งออก5กับ6นะครับเดี๋ยวเราก็ออกทางออก6นะเพื่อที่จะเดินย้อนกลับไปอู้ดูรถคือกรุงเทพมหานครน่ะมันดีตรงที่มันมีแบบว่าของมีอะไรให้ท่องเที่ยวเยอะแต่ว่ามันไม่ดีตรงนี้นะตรงรถติดเนี่ยจะคนรถมันเยอะมากเลยนะเวลาที่เราจะไปไหนเนี่ยก็สันจะไม่ค่อยใช้รถไม่ค่อยไปทางรถยนต์นะไม่ค่อยไปทางแบบรถยนต์รถเมล์อะไรเงี้ยเพราะว่าเนี่ยดูสภาพการจราจรในส่วนมากสันจะไปรถไฟฟ้าสาเหตุที่พาทุกคนไปเที่ยวด้วยรถไฟฟ้าเพราะว่าเป็นอย่างนี้แหละก็คือมันจะไปเร็วมาเร็วรถไม่ติดอะไรเงี้ยเดินทางคล่องแคล่วถ้าสมมติว่ารถไฟฟ้าในอนาคตเนี่ยรถไฟฟ้าเหลือแบบ15บาทตลอดสาย20บาทตลอดสายหรือว่ารถไฟเนี่ยครอบคลุมกรุงเทพปริมณฑลอะไรเงี้ยมันจะทำให้คนที่อยู่กรุงเทพเนี่ยกระจุกตัวอยู่กรุงเทพนะทุกคนสามารถที่จะกระจายตัวออกไปอยู่ปริมณฑลได้นะคนในกรุงเทพก็จะน้อยลงแล้วก็เวลาที่จะมาทำงานเนี่ยก็นั่งรถไฟฟ้ามาหรือว่านั่งรถไฟมาไม่ต้องมาอาศัยกระจุกกันอยู่ในกรุงเทพเนี่ยนะแต่ว่าต้องรอทางรถไฟก่อน SRT ก่อนให้เขาแบบว่าพัฒนารถไฟรางคู่รถไฟความเร็วสูงอะไรเงี้ยกระจายออกไปตามปริมณฑลแล้วก็กระจายเข้ามาในกรุงเทพก่อนนกเยอะมากเลยเนี่ยอันนี้คือเป็นสวนสาธารณะนะครับเดี๋ยวพาเดินเข้าไปดูสวนสาธารณะนิดนึงนะก่อนที่จะเดินกลับโอ้นี่บรรยากาศดีมากเลยสวนสาธารณะด้านในสวนสาธารณะนะครับก็จะมีร้านค้าสวัสดิการนะฝั่งด้านนี้จะมีห้องน้ำนะสามารถที่จะมาออกกำลังกายได้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศฝั่งด้านนี้นี่คนก็จะมาออกกำลังกายแล้วก็มาพักผ่อนชิลๆกันอยู่ด้านนี้นะด้านในก็จะเป็นบ่อเป็นแบบเป็นคลองเป็นบ่อน้ำอะไรเงี้ยดูบรรยากาศดีมากเลยอ๋อต้นประดู่แดงนะตรงนี้ในหลวงเป็นคนปลูกนู่นด้านในนะคือด้านในคนก็จะมาแบบนั่งพักกันเพราะว่าตอนเย็นเนี่ยหลังเลิกงานก็มานั่งพักผ่อนมานั่งปิกนิกซื้อของมานั่งกินลมเย็นๆนะเพราะว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยพูดจริงๆคือในกรุงเทพมันก็มีสวนสาธารณะไม่กี่แห่งนะที่เป็นแบบสวนอยู่ใจกลางเมืองอยู่กลางใจเมืองอยู่ใจกลางเมืองมันต้องใจกลางเมืองหรือกลางใจเมืองอุ้ยรถไฟฟ้าไปแล้วอันนี้เป็นตึกเอ็มคอเทียถ้าใครมาเอ็มคอเทียเนี่ยจริงๆอ่ะขึ้นไปชั้นบนได้นะทุกคนเนี่ยตรงนี้ชั้นบนมันจะเป็นชั้นแบบต้นไม้เป็นสวนอะไรเงี้ยขึ้นไปนั่งชิวๆแล้วก็ถ้าอยู่ถึงกลางคืนอ่ะดูสวนตรงนี้จะสวยมากบรรยากาศดีมากเลยอันนี้ก็น่าจะประมาณนี้เพราะว่าสวนนี้พามาบ่อยพอสมควรแล้วอันนี้ก็คนก็จะมาเดินเล่นมาออกกำลังกายตรงนี้เป็นเดอะสเฟียหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยที่เขากำลังก่อสร้างอันนี้ก็น่าจะก่อสร้างได้เยอะแล้วเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาโอ้ยรถไฟฟ้าผ่านไปแล้วเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเขายังทำใต้ดินอยู่เลยทำแบบเหมือนปูพื้นฐานใต้ดินอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือตรงนี้เรียบร้อยหมดแล้วทำสูงละนี่ด้านนี้มีร้านขายของแล้วก็มีสนามเด็กเล่นอะไรอย่างนี้ด้วยนะเดี๋ยวเราออกไปด้านนอกกันนะครับเนี่ยเราต้องไปที่เดิมเพราะว่าเขาจะเปิดประตูแค่ฝั่งเดียวนะไปเดินย้อนกลับไปดีกว่าไปทุกคนเดี๋ยวเราจะโอ้โหบินมาแล้ว
โอ้นกเยอะมากดูนี่ถ้าสมมติว่ามันไม่มีสิ่งกีดขวางอะไรเนี่ยดูทางเดินสามารถเดินได้กว้างมากฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็คือเดินฝั่งนึงฝั่งนี้ก็เดินสีรถรถไฟฟ้าพื้นที่การเดินกว้างมากคือเดินแบบสวนกันได้สบายเลยนี่คืออุทยานเบญจสิรินะครับที่เราพาเดินเข้าไปชมด้านในไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ชอบเขาเรียกอะไรอ่ะชอบทางเดินตรงเนี้ยทางเท้าเนี่ยของแถวๆเนี้ยก็คือมันแบบเป็นความเจริญจริงๆนะมันเป็นกินอายของความเจริญตรงนี้ก็คือแบบว่าดีมากเนี่ยไม่มีระเบิดบางที่นะเวลาเราเดินไปอ่ะเดินเสร็จปุ๊บมันจะเป็นแผ่นที่สามารถกระดกได้ใช่ไหมพอเราเดินเสร็จปุ๊บมันก็กระดกน้ำก็กระเด็นอะไรเงี้ยก็คือเหมือนคล้ายๆว่าเล่นเกมอ่ะเหยียบแผ่นไหนแล้วน้ำกระเด็นแต่ว่าที่นี่ดีมากที่นี่เขาบอกว่าเนี่ยเป็นไม่มีเสียไม่มีหักไม่มีเสียหายเดินสบายเดินสะดวกสบายอ้าวเขาออกตรงนี้ได้ด้วยเปิดตีห้าถึงสามทุ่มนะครับอ้าวเราก็เดินไปออกทางเดิมสรุปตรงนี้ออกได้นี่เห็นไหมทางเดินเขาดีตรงเนี้ยแถวสุขุมวิทอ่ะเนี่ยตรงนี้เป็นแบบหูอยู่ข้างใหญ่แล้วก็เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะที่ว่างเดี๋ยวเขาจะมีการทำโรงแรมเนี่ยเดี๋ยวเขาจะสร้างโรงแรมเพิ่มตรงนี้เลยก็พาเดินชมถนนหนทางนะครับไปเรื่อยๆอันนี้รถติดมากฝั่งด้านนู้นคือติดทั้งสองฝั่งเลยอะตอนนี้ประมาณ 5:40 ละอันนี้ป้ายรถเมล์อัจฉริยะสุขุมวิทซอย22นะครับอันนี้คือฝั่งด้านนู้นที่เราเดินผ่านกันมานะตอนนี้เราอยู่ที่สุขุมวิทซอย22เดี๋ยวเราจะต้องเดินไปเมื่อตอนนี้ไฟแดงพอดีเอาเดี๋ยวรีบข้ามสุขุมวิท22ซอยน้ำทิพย์นะครับพระรามสี่ให้เลี้ยวซ้ายร้านสูตรก็เยอะนี่ร้านอาหารส่วนมากอุ้ยเมื่อก่อนนะเมื่อตอนที่โควิดเข้ามาใหม่ๆนะตรงนี้เงียบมากแล้วก็ปล่อยเช่ากันยาวเหยียดเลยตอนนี้มันเริ่มมีร้านค้ามาเปิดเหมือนเดิมละร้านนู่นร้านนี้เริ่มเปิดเยอะขึ้นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบดีใจนะที่เห็นสุขุมวิทเห็นคนที่เขาเหมือนมาเปิดมามีกิจการอะไรเยอะขึ้นแล้วนะตอนนี้เราอยู่ที่สุขุมวิท20นะครับซอยน้ำพึ่งนะครับสุขุมวิท20นี้ก็มีโรงแรมมีโนโวเทลแบงคอกนะครับโนโวเทลแบงคอกมีสกายออน20นะที่เขาแบบมีร้านอาหารเยอะแยะอยู่ด้านบนไปเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านนี้ คือร้านค้าสุขุมวิทนะครับซอยพิชิตสุขุมวิท8ซอยพิชิตนะครับนี่เลยนี่มีป้ายด้วยราชดำริให้ตรงไปพระรามที่9ให้เลี้ยวขวาคลองเตยให้เลี้ยวซ้ายนะครับถ้าเราจะไปพระราม9เนี่ยแล้วก็ไปฝั่งด้านนู้น
จริงๆอ่ะนั่งรถไฟฟ้าไปนะมันก็จะไปแบบเซ็นทรัลพระราม9ไปรัชดาไปลาดพร้าวไปห้าแยกลาดพร้าวนี่นี่ถึงแล้วนี่ถึงแล้วถึงแล้วเดี๋ยวเราไปข้ามกับพี่บรรดาพี่ๆเขาดีกว่าเนาะข้ามฝั่งด้านนี้ดูตอนนี้ถ้าเป็นลูกคนสีแดงก็จะพึ่งข้ามต้องให้ลูกคนสีเขียวก่อนด้านหน้าของเราก็จะเป็น BTS อโศกนะครับเดี๋ยวรอข้ามถนนตอนนี้เราอยู่ที่4แยกอโศกแล้วนะครับเนี่ยถ้าไปตรงนี้ก็เป็นถนนอโศกมนตรีนะครับที่เราเคยพาเดินไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ไปทางนู้นก็เป็นเนี่ยฝั่งนั้นนี่ก็จะเป็นถนนสุขุมวิทBTS อโศกก็อยู่ด้านนี้นะทุกคนถ้าใครแบบว่าจะมาเดินอย่างเงี้ยก็เดินท่องเที่ยวได้นะเดินดูบรรยากาศตอนเย็นเดินดูผู้คนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็มันอยู่ติดกันนะระหว่าง BTS อโศกกับ MRT สุขุมวิทนะเดี๋ยวเราจะเดินไปด้านนี้เพื่อที่จะไปเทอร์มินอล21นะครับเราไปเดินเล่นที่ห้างเทอร์มินอลก่อนที่จะนั่งรถไฟฟ้ากลับบ้านนะครับ